เมื่อวานเนี่ยให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยนะเพราะว่าโอนมาเท่าไหร่รู้ป่ะ60บัตรอะยอดจองอะเกือบ300ล้านมันมีกระแสข่าวแล้วก็ดึงดราม่ากันไปดราม่ากันมาคนเลยไม่กล้าโอนยอดจองมันเยอะไงแต่มันโอนชำระน้อยมันเจอข่าวก่อนมันกลัวไงมันคิดว่ากูถือตั๋วผีไงหลายบาทมากเพราะว่าลูกไอ้ฟาเดลมันชอบดูแมนยูมันบ้าโกเออแล้วเราซื้อแล้วหลายแสนไอ้อย่างงี้แม่งใครจะไปดูวะแม่งโคตรหนักเลยเราก็เลยคิดว่าประจวบกันกับเราเป็นคนทะเยอทะยานน่ะใช่ป่ะเราทะเยอทะยานแล้วเราก็เห็นว่าบริษัทขนส่งเขาเอาบัตรมาทำโปรโมชั่นบริษัทนั้นบริษัทนี้เราก็บอกเอาบัตรมันสรุปมันหมดหรือมันมีเขาบอกเอ้ามันมีพิมพ์จะเอารถใหญ่ไหมเอารถใหญ่แล้วแถมบัตรซ้อมแล้วเอามาเอาใจเพื่อนเลยจะทำแคมเปญและทีนี้พี่แป้งเขาบอกว่าถ้ามาทำแคมเปญมันลูกค้าเราผู้หญิงเยอะมันมีคนไม่ชอบบอลเขาจะเอาหรอแล้วบอกเอางั้นก็ลดไปเลยรถก็โดนด่าเราอยากให้เพื่อนนะซื้อแบบปกติซื้อ 60,000 ใช่ป่ะ3ใบอย่างเงี้ย 20,000 20,000 20,000 อย่างเงี้ยก็เหลือ45,000แล้วก็คิดว่ามันลดเยอะคิดว่าเผื่อมึงจะรักกูขึ้นมามั่งโดนด่าแต่ช่างเถอะเอาเป็นว่า M2 โซโซแล้วกันเหลือ15,000ก็ L2 โซโซเหลือ15,000นะเพื่อนนะ M2 โซโซแล้วก็ L2 โซโซนะเพื่อนนะนะโอ๊ยกูไม่สนใจหรอกM2 โซโซแล้วก็ L2 โซโซชนบัตรอะยอดจองอะเกือบ300ล้านแต่ว่าโอนมามันมีกระแสข่าวแล้วก็ดึงดราม่ากันไปดราม่ากันมาคนเลยไม่กล้าโอนวันนี้ตัดหมดเลยแล้วขายใหม่ใครไม่โอนก็ขายใหม่ยอดจองมันเยอะไงแต่มันโอนชำระน้อยมันเจอข่าวก่อนมันกลัวไงมันคิดว่ากูถือตั๋วผีไง